เดินแบบงานของศูนย์กระทรวงวัฒนธรรมครับผมก็มารณรงค์ให้คนไทยเนี่ยหันมาใส่ชุดที่เป็นผ้าของไทยเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงๆจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าจะเป็นทักซิโดเป็นงานออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมธีมของวันนี้ก็คือใส่ผ้าไทยได้ในทุกโอกาสเลยค่ะใช่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแต่งตัวแนวไหนเนี่ยก็ใส่ผ้าไทยได้ในฐานะที่เราเป็นวัยรุ่นรู้สึกว่าผ้าไทยเดี๋ยวนี้ผ้าไทยไม่ค่อยหายจากประเทศไทยเหมือนกันจริงๆแล้วผมว่ายังไม่หายไปนะฮะถ้าตามบ้านนอกเลยเนี่ยถ้าผมได้กลับไปที่บ้านจริงๆเนี่ยคนที่ขอนแก่นหรือว่าอะไรเงี้ยฮะเขายังใส่กันอยู่แต่ส่วนมากจะเป็นคุณป้าคุณพี่อะไรเงี้ยเขาจะใส่กันซึ่งแม่ผมก็ใส่เวลาไปออกงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นคนไทยเนี่ยชุดไหมคือชุดที่เรียบร้อยที่สุดถ้าเราไม่นับถึงวัฒนธรรมที่เป็นฝรั่งนะอย่างเช่นพวกทักซิโดหรือพวกอะไรพวกเนี้ยจริงๆถามว่าผมอยากใส่ไหมอยากใส่แต่ค่อนข้างจะเวลาตัดให้คัตติ้งดีๆหรือว่าอะไรเงี้ยราคาค่อนข้างสูงถ้ามีโอกาสจริงๆอยากจะใส่ครับใช่ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นผ้าที่สวยมากเลยค่ะทำเสื้อผ้าออกมาแล้วดูดีแล้วดูเป็นแบบคนไทยก็เราก็ต้องพยายามเอากลับมาให้ได้ค่ะยากมีเก็บไว้บ้างไหมมีค่ะแน่นอนค่ะก็ทุกลอยกระทงอะไรเนี้ยค่ะคือหนูใส่มาตั้งแต่ไหมไทยอุไรพรเหรอชุดไทยค่ะนานแล้วค่ะแล้วแม่มีเก็บไว้บ้างไหมคะมีครับคุณแม่เคยตัดให้ตอนเด็กๆครับผมเอาไว้ออกงานโรงเรียนอะไรถามเลยแล้วกันครับผมเด็กถามเรื่องถามนิดนึงกับน้องวิววิวเป็นไงบ้างพี่วิวเขาบอกว่าเขาปลื้มเราเหมือนกันขอบคุณครับครับผมก็ดีครับขอบคุณครับได้มีโอกาสคุยกับวิวบ้างไหมคะหลังจากที่แบบว่ารู้ว่าเขาปลื้มเราแล้วจริงๆแล้วผมกับพี่วิวรู้จักกันมานานมากเหมือนกันนะตั้งแต่สมัยที่แบบว่าอยู่บ้านพี่เองด้วยกันจริงๆแล้วคงไม่มีอะไรเกินเลยมากกว่านะครับคงเป็นแค่พี่น้องกันมากกว่าไม่เคยครับแต่ว่าเจอกันก็พี่วิวก็ปกตินะอาจจะเป็นเพราะผลงานด้วยครับผมใช่แล้วมันจะมีกระแสข่าวว่าเราก็ปลื้มพี่วิวอ๋อก็เคยบอกเหมือนกันครับก็ปลื้มครับผมก็เป็นพี่คนหนึ่งครับพี่วิวในวงการเลยครับผมแต่มันก็มีกระแสอย่างคือว่าแฟนคลับมาเดทไปแอนตี้อ๋ออันนี้ผมว่าอาจจะเป็นเฉพาะบางกลุ่มมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะฝากแฟนคลับเหมือนกันว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ละคนมีความคิดเห็นของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อย่าไปแอนตี้เขาเลยอะไรเงี้ยนะนะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเขามาแอบปลื้มเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแฟนคลับเลยห่วงเราอันนี้ก็ต้องบอกถึงแฟนคลับแล้วกันว่าก็อย่างนั้นแหละก็อย่างที่บอกก็คืออย่าเป็นซีเรียสตรงจุดนี้มากเป็นที่มองดูให้มองมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจริงๆได้เรื่องนึงรู้สึกแบบเกี่ยวกับข่าวที่บอกว่าเราอ่ะกับบอสอ่ะแย่งผู้หญิงคนเดียวกันเป็นเราอย่าดึงพี่พอดกับคนอื่นเข้ามาเกี่ยวนะครับเรื่องนี้ผมว่าจบไปแล้วครับไม่มีอะไรครับเหนื่อยไหมกับข่าวนี้เหนื่อยเหมือนกันครับเราจะเซ็งๆแบบเบื่อๆผมตอบคำถามนี้ประมาณ10รอบแล้วฮะโคตรดีครับรู้สึกว่าเด็กแบบไม่ชอบข่าวมากๆไม่คือผมว่านะโดยรวมเนี่ยข่าวนี้กับพอมันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกลับทำให้คนอื่นทำให้แบบว่าผู้เสียหายแบบคนอื่นเสียหายมากกว่าไม่ใช่ตัวผมแล้วตอนนี้บอกให้จบตอนนี้ดีกว่าครับอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องเล็กมากเป็นเรื่องแบบว่าขี้ดินมากกับตอนนี้ฮะอย่าให้มันใหญ่เลยครับผมที่เราไม่เกี่ยวแต่ก็ไปเอาเราไปเกี่ยวตลอดกับน้องพอสอย่างนี้จริงๆผมกับพี่พอสรู้จักกันสนิทกันไม่มีอะไรกันอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าไม่ชอบกันเลยไม่มีพี่พอสอะให้มันถามเด็กว่าเด็กจีบหรือเปล่าไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบครับวนกลับไปถามย่านิดนึงบอกว่าแฟนคลับเราไปเหยียบโดนเท้าของพี่บิวอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เอาเลยเว้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบเข้าใจผิดกันมากกว่าคือหนูว่าไม่มีใครเขาตั้งใจที่จะเหยียบเท้าใครนะวันนั้นเราได้เจอพี่วิวไหมคะไม่เจอค่ะหนูยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่างานไหนไม่ทราบเพราะว่าคนมันเยอะเนาะแต่ใช่ค่ะก็ไอที่เกิดขึ้นในแบบแวดล้อมของหนูไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วค่ะมันก็ดูเสียทางแฟนคลับเราแต่เป็นโยนแบบเหยียบก็อย่างที่บอกค่ะหนูว่าถ้าเป็นไปถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็หนูว่าแฟนคลับเขาคงไม่ตั้งใจที่จะเหยียบเท้าหรอกค่ะก็ต้องขอโทษขอบคุณครับปวดติดอะไรไม่ยอม